องค์ประกอบพื้นฐานของพืชนะคะที่จะช่วยในการสืบพันธุ์นี่คือพืชดอกเนาะก็จะมีด้วยกัน4ส่วนค่ะงั้นพึ่งจากนิ้วแพลวบินไปแล้วนะคะตอนการสืบพันธุ์พืชดอกโอ้ยวันนี้ลมหนาวผ่านมาแล้วนะคะอากาศก็ดีมากเลยค่ะดอกไม้ในสวนก็บานเต็มไปหมดเลยอ่ะเอ๊ะแต่ว่าแพลวทำอะไรคะเนี่ยพอดีว่าเห็นดอกไม้มันบานเยอะเลยอะค่ะก็เลยไปเก็บดอกอัญชันจะมาทำน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวเมื่อกี้มีมะนาวไปสีมันเปลี่ยนด้วยค่ะคุณเชษสวยๆเนี่ยนะเพราะว่ามันจะต้องชื่นใจมากๆแน่ๆเลยนี่เลยทำเผื่อคุณเชษด้วยแก้วนึงค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวยมากไม่รู้ว่าจะเปรี้ยวไปหรือเปล่านะเป็นไงคะกลมกล่อมกำลังดีค่ะสดชื่นมากเลยวิสีกำลังสวยเลยใช่ค่ะแพลวทำมาจากดอกอัญชันใส่มะนาวด้วยใส่น้ำผึ้งด้วยเกี่ยวกับดอกไม้ทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยวันเนี้ยอัญชันมะนาวน้ำผึ้งอย่างดอกอัญชันกับมะนาวเนี่ยมันเป็นพืชก็ยังจะพอเข้าใจได้ถ้าเกี่ยวข้องกับดอกไม้แต่น้ำผึ้งนี่สิคะมันไปเกี่ยวข้องกับดอกไม้ได้ยังไงอะคะถ้าแพลวสงสัยและน้องๆก็สงสัยว่าดอกอัญชันน้ำผึ้งและมะนาวเกี่ยวข้องอะไรกับดอกไม้ถ้าอย่างนั้นเราไปหาคำตอบกันในหลักซ่าท้าทดลองถ้าแพลวยังสงสัยนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูจะพาไปดูกันค่ะในรายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนรังผึ้งแล้วไปหาคำตอบกันค่ะว่า3สิ่งนี้เกี่ยวอะไรกับดอกไม้ไปดูกันเลยค่ะอะไรนะหน้าตาคุ้นคุ้นมันคืออะไรอะลูรู้เยอะมากเลยรู้เยอะประมาณ600ได้เป็นแสนแสนได้มั้งมันมีสีน้ำตาลออกเหลืองๆหน่อยแล้วก็มันมีสีเหลืองอ่อนๆด้วยลื่นมันลื่นๆด้วยเหมือนเทียนเลยแล้วทำไมมันกินเหมือนน้ำผึ้งหอมฉุยเลยถึงขั้นนี้ไหมเนี่ยไปดมบ้างสิกินหอมเฉยเลยน้าวจะเอาให้มันยายรูดเต็มเลยเหลี่ยมๆเอากลมๆหน่อยเหมือนเป็นบ้านเลยนะเนี่ยว่าน่าจะเป็นรังหนอนรังอะไรกันนี่ว่าจะเป็นรังผึ้งนะรังผึ้งหรือรังหนอนกันนี่รังผึ้งไงรูมันเหมือนบ้านของผึ้งเลยนะสงสัยน้ำผึ้งมันจะอยู่ข้างในแล้วมั้งเฮ้ยเร็วผึ้งพวกนี้เป็นผึ้งเลี้ยงมีผู้เชี่ยวชาญดูแลเป็นพิเศษแต่ก็ต้องระวังด้วยนะว้าวสวยจังเลยดูสิว่ามันใหญ่เลยใหญ่มากเลยดูสิเปยๆผึ้งมันอยู่ข้างนอกเต็มเลยมันเหมือนมากเลยหลังที่เราดูบนโต๊ะมันกำลังเก็บอาหารอยู่มันมีสีเหลืองสีส้มสีดำได้มั้งแล้วของมันมีรูเยอะแยะเลยรูมันเป็นเหลี่ยมๆติดกันมันเนินอยู่เพชรเจอน้ำผึ้งแล้วมันอยู่ตรงนี้เป็นบ้านของผึ้งแน่เลยดูสิว่ามันมีผึ้งเลยเอาลองดูใหม่อีกทีดีกว่าว้าวว้าวเจอแล้ว1ตัวเจอแล้ว1ตัวผึ้งมาเก็บน้ำบาดจากดอกไม้ไปที่รังผึ้งนี่เองว้าวรังผึ้งแต่ละช่องเก็บน้ำหวานได้เยอะจังรูปทรงแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรกันนะรูปสี่เหลี่ยม
มหรือเปล่าไม่ใช่วงกลมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกรังผึ้งมีหกเหลี่ยมได้แล้วลูกหกเหลี่ยมเหมือนรังผึ้งกระดาษแผ่นนี้ยาว30เซนติเมตรวัดอีกทีได้สองอันต้องเอาน้ำผักมาเก็บเอาไว้ในรังเอารังนี้ก่อนเลยรังเพิ่งเป็นลูกหกเหลี่ยมด้วยเพิ่งแก่จังจริงด้วยนะคะเนี่ยผึ้งเนี่ยมันไปดูดน้ำหวานจากดอกไม้มาแล้วก็มาเก็บไว้ในรังเอ๊ะแต่ว่าส่วนไหนของดอกไม้เหรอคะที่มันมีน้ำหวานให้ผึ้งไปดูดอะคะนี่ใช่ตรงแบบกลีบดอกสวยๆตรงนี้ปะคะไม่ใช่ค่ะอ้าวในวันนี้นะคะอากาศก็ดีดอกไม้ก็บานเต็มสวนขนาดนี้เดี๋ยวครูจะพาไปเรียนรู้เรื่องดอกไม้กันหน่อยไหมไปค่ะดังนั้นเนี่ยแพลวกับครูต้องไปช่วยกันเก็บดอกไม้ก่อนนะคะได้เลยค่ะเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันค่ะไปเก็บด้วยดีไปเลยกันก่อนนะไปโอ้ยมีหลายดอกให้เลือกเลยนะเนี่ยแพลวได้ดอกไม้อะไรมาบ้างคะวันนี้ได้มาเยอะเลยค่ะนี่เลยดอกชบาดอกใหญ่มากเลยค่ะนี่อันนี้แพลวชอบมากเลยสีสวยมากพวงชมพูค่ะดอกกระเจี๊ยบก็มีนะคะดอกเข็มดอกกุหลาบค่ะบานไม่รู้เลยบานชื่อแล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรนะคะต้อยติ่งฝรั่งค่ะต้อยติ่งฝรั่งสีม่วงสวยมากเลยถ้าแพลวนะคะและน้องๆสังเกตดูดีๆนะคะพืชดอกทุกชนิดบนโลกเนี่ยค่ะจะมีองค์ประกอบสำคัญที่คล้ายๆกันเพื่อช่วยในการสืบพันธุ์ค่ะองค์ประกอบอะไรเหรอคะคุณเช่องค์ประกอบพื้นฐานของพืช นะคะที่จะช่วยในการสืบพันธุ์นี่คือพืชดอกเนาะก็จะมีด้วยกัน4ส่วนค่ะนั่นก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียค่ะแล้วดอกไม้แต่ละชนิดหน้าตาไม่เหมือนกันแต่มันจะมีองค์ประกอบหรือว่าโครงสร้างเหมือนกันแบบนี้หมดเลยเหรอคะส่วนใหญ่ค่ะเพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาแพรและน้องๆ นะคะไปทำกิจกรรมกันค่ะในกิจกรรมชมดอกไม้นี่ค่ะกิจกรรมชมดอกไม้ชมยังไงหรอคะครูเช่เดี๋ยวเราจะให้เรียนรู้โครงสร้างของดอกไม้ทั้ง4ส่วนโดยวันนี้นะคะเราก็จะเลือกใช้ดอกชบาและก็ต้อยติ่งฝรั่งทำไมถึงเลือกใช้2ดอกนี้อะคะเพราะว่า2ดอกนี้นะคะมีครบทั้ง4ส่วนเลยค่ะและก็ง่ายต่อการศึกษามากเลยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นก็คือกลีบเลี้ยงค่ะกลีบเลี้ยงก็คือตรงสีเขียวถูกต้องค่ะกลีบเลี้ยงเองนะคะจะเป็นส่วนที่มีสีเขียว
ช่ไหมคะแล้วก็ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสงได้ด้วยกลีบเลี้ยงคือตรงนี้ใช่ค่ะจะเป็นส่วนที่อยู่นอกสุดนะคะแล้วก็หน้าที่หลักๆของเขาอ่ะจริงๆแล้วอ่ะจะทำหน้าที่ในการป้องกันดอกไม้ในขณะที่กำลังตูมอยู่อย่างเช่นแบบนี้ถูกต้องค่ะแพรวจะเห็นว่าตรงดอกตูมเนี่ยจะมีส่วนที่เป็นสีเขียวหุ้มอยู่ใช่ค่ะนั่นก็คือส่วนของกลีบเลี้ยงค่ะแต่ถ้าเมื่อใดที่ดอกไม้เริ่มบานแล้วนะคะกลีบเลี้ยงเองเนี่ยก็จะไม่ต้องจำเป็นต้องทำหน้าที่ป้องกันและบางครั้งกลีบเลี้ยงก็จะหลุดออกไปก็ได้และถ้าแพรสังเกตดีนะคะกลีบเลี้ยงของดอกไม้แต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันค่ะอย่างเช่นดอกชบาเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่มีลักษณะที่เชื่อมกันแบบนี้เขาเรียกว่าวงกลีบเลี้ยงค่ะวงกลีบเลี้ยงใช่ค่ะบางครั้งนะคะเราจะสามารถเห็นวงกลีบเลี้ยงเป็นสีอื่นที่ไม่ใช่สีเขียวก็ได้และถ้าสังเกตดีๆค่ะส่วนที่อยู่ด้านล่างค่ะจะมีลักษณะเป็นขนเล็กๆหรือว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกลีบเลี้ยงที่มีใช่ค่ะใช่อันนี้เขาเรียกว่าริ้วประดับค่ะอ๋อตรงนี้คือริ้วประดับใช่ค่ะอันนี้ค่ะจะสามารถพบในพืชจำพวกที่เป็นชบาผู้ระหงตระกูลนี้ได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเราต้องทำยังไงกับเจ้าดอกไม้นี้ล่ะคะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวลองแกะส่วนของกลีบเลี้ยงออกมาค่ะใส่ในเพลทนี้เลยแกะเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่แบบนี้ใช่ไหมคะนี่คือกลีบเลี้ยงลองนับสิคะว่ามีทั้งหมดกี่กลีบ1 2 3 4 5กลีบค่ะต่อไปก็ต้องเป็นกลีบดอกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโดยกลีบดอกของพืชนะคะก็จะมีสีสันสวยงามค่ะเพื่อจะทำหน้าที่ในการล่อแมลงให้มาดูดน้ำหวานตรงนี้นี่เองใช่ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าดอกไม้ชนิดนั้นมีสีที่ไม่สดใสก็จะมีกลิ่นแทนค่ะกลิ่นก็จะหอมเพื่อเป็นการนำทางแมลงให้มาที่ดอกไม้แทนเช่นดอกมะลิก็ได้ค่ะครูจะให้แพรวแกะกลีบดอกออกมาค่ะแล้วนับดูว่ามีทั้งหมดกี่กลีบงั้นดึงมาทีละกลีบเลยนะคะใส่เพจไว้เลยทั้งหมดมี5กลีบค่ะถ้าแพรวสังเกตดีๆนะคะจะเห็นว่ากลีบดอกกับกลีบเลี้ยงมีจำนวนที่เท่ากันอ๋อจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะในพืชบางชนิดนะคะดอกของดอกไม้กลีบดอกกับกลีบเลี้ยงก็จะมีจำนวนเท่ากันหรือจะเป็นกลีบดอกที่มีจำนวนทวีคูณขึ้นว้าวอีกอย่างที่สำคัญนะคะถ้าสมมติว่าตอนที่เด็กๆสำรวจนะคะพบว่ากลีบดอกกับกลีบเลี้ยงแยกจากกันไม่ได้เขาจะเรียกกันว่าเป็นกลีบรวมค่ะก็จะพบในพืชจำพวกจำปีจำปาทิวลิปอ่ะงั้นไปที่อวัยวะต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือส่วนของเกสรเพศผู้ค่ะอ๋อสีน้ำเหลืองที่เห็นคือเกสรเพศผู้เหรอคะใช่ค่ะมันดูมีเหมือนเป็นละอองกระจายเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยตอนนี้ในมือของแพรวนะคะก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่เป็นเกสรดังนั้นเราก็จะมาเริ่มดูกันที่เกสรตัวผู้หรือว่าเกสรเพศผู้กันก่อนค่ะได้เลยค่ะเกสรเพศผู้นะคะหรือว่าเกสรตัวผู้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ค่ะโดยองค์ประกอบหลักของเกสรตัวผู้ในที่นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนค่ะนั่นก็คือส่วนที่เป็นก้านชูเกสรตัวผู้ทำหน้าที่ในการชูนะคะและส่วนที่เป็นตัวอับเรนูซึ่งมันจะเป็นถุงค่ะมีลักษณะคล้ายภู2ภูอยู่ติดกันแล้วถ้าสมมุติว่าเราผ่าขวางแบบนี้นะคะข้างในภู2ภูก็จะถูกแบ่งเป็น4ถุงเล็กๆโอ้โหซึ่งตรงนี้จะทำหน้าที่ในการบรรจุละอองเรนูเอาไว้ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าจะเป็นผงเล็กๆส่วนมากจะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าเราลองซูมเข้าไปดีๆเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้ว่าละอองเรนูของพืชแต่ละชนิดหน้าตาไม่เหมือนกันนะคะอย่างอันนี้เห็นว่าเป็นสีเหลืองนะคะครูเช่ใช่ค่ะแพรวลองนำนิ้วไปแตะดูค่ะนี่เหรอคะใช่ค่ะอุ้ยมีติดนิ้วเข้ามาด้วยใช่ค่ะในเวลาที่พืชนะคะเจริญเติบโตได้เต็มที่ดอกก็สามารถพร้อมที่จะผสมพันธุ์ในส่วนของอับเรนูตรงนี้ค่ะก็จะแตกออกเพื่อให้ละอองเรนูสามารถปลิวหรือว่าไปติดกับขาแมลงเวลาที่เขามาตอมดอกไม้เพื่อไปผสมพันธุ์กับดอกอื่นได้โดยสมัยก่อนนะครับพืชที่เป็นพวกพืชชั้นต่ำเนี่ยจะมีจำนวนละอองเรนูหรือว่าเกสรเพศผู้เยอะมากเลยค่ะ
แต่ถ้าเป็นพืชดอกที่เป็นพืชชั้นสูงแล้วเนี่ยจำนวนของละอองเรนูกับจำนวนของตัวเกสรตัวผู้ก็จะลดเริ่มลดปริมาณลงแคลวลองแกะเกสรเพศผู้ออกมาเลยน้องทางบ้านก็ลองหาเกสรเพศผู้ให้เจอนะคะว่าอยู่ตรงไหนของดอกไม้ที่เด็กๆเอามาสำรวจนะงั้นเราไปเรียนรู้ส่วนต่อไปกันเลยนะคะนั่นคือเกสรเพศเมียหรือเกสรตัวเมียนั่นเองค่ะคือตัวนี้ใช่ค่ะโดยส่วนประกอบนะคะของเกสรตัวเมียก็จะมีส่วนของยอดเกสรค่ะยอดเกสรตัวเมียลักษณะของเขานะคะจะมีลักษณะที่เป็นกระเปาะพองๆแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็จะมีน้ำเหนียวๆอยู่ข้างบนด้วยอ๋ออ่ะแพลวลองเอามือแตะดูค่ะนี่เหรอคะใช่ค่ะรู้สึกเหนียวๆจริงๆด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วแพลวลองเอาละอองเรนูค่ะที่อยู่ในถาดนั้นแตะที่มือแล้วลองไปแตะที่ยอดค่ะยอดเกสรเพศเมียเลยสีเหลืองๆเนี่ยเหรอคะใช่ค่ะแตะเบาๆแล้วก็ไปแตะดูหุ้ยติดเลยอ่ะใช่ค่ะเพราะว่าบนยอดเกสรเพศเมียหรือเกสรตัวเมียนะคะจะมีน้ำเหนียวๆอันนี้ไว้เพื่อเวลาที่ละอองเกสรเนี่ยของเพศผู้เนี่ยตกลงบนยอดเนี่ยจะสามารถเกาะได้อย่างสมบูรณ์ทำให้มีโอกาสประสบความสำเร็จในการสืบพันธุ์ได้มากขึ้นค่ะ มาที่ส่วนถัดไปนั่นคือยอดชูค่ะก้านชูเกสรเพศเมียทำหน้าที่ในการที่จะชูให้ยอดเกสรมันสูงขึ้นเวลาที่ละอองเรนูเนี่ยโดนลมแล้วก็พัดลงมาตกเนี่ยสามารถจับได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะถัดลงมาจะเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากเลยค่ะนั่นก็คือรังไข่ค่ะมีรังไข่ด้วยใช่ค่ะเวลาที่ละอองเรนูนะคะเกาะลงมาปั๊บจะทำให้เกิดการปฏิสนธิก็จะปฏิสนธิที่ส่วนของรังไข่และส่วนของรังไข่เองนะคะก็จะเจริญไปเป็นผลซึ่งในรังไข่เองเนี่ยก็จะมีออวูออวูนั้นก็จะเจริญไปเป็นเมล็ดอีกทีค่ะเราจะผ่าให้เห็นรังไข่ชัดๆเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะระวังมีดด้วยจับระวังนะคะว้าวอย่างนี้หรอคะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นลองกลางดูเห็นอะไรบ้างอุ๊ยตรงนี้เหรอคะใช่ค่ะตรงนั้นละค่ะคือส่วนของรังไข่ต่อไปค่ะเรามาดูต้อยติ่งฝรั่งกันค่ะว่ามีองค์ประกอบเป็นแบบไหนบ้างงั้นเดี๋ยวครูจะทำให้ดูอันนี้คือดอกตูมเนาะแล้วก็มีส่วนของกีบเลี้ยงดังนั้นครูก็จะดึงส่วนของกีบเลี้ยงมาด้วยสังเกตดีๆตรงนี้ก็มีริ้วประดับเหมือนกันคล้ายๆชะบาคล้ายๆกันเลยเราก็จะดึงออกมาแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะคือส่วนของกลีบเลี้ยงนะคะค่ะวางไว้แล้วก็จะเห็นวงกลีบดอกแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีด้วยกัน1 2 3 4 5 5กลีบเหมือนกันค่ะอ๋อเราก็จะเด็ดมาทีละกลีบใช่ค่ะเราก็จะเด็ดแบบนี้เลยเพื่อให้เห็นลักษณะของเกสรที่อยู่ด้านในโอ้เห็นไหมคะว้าวแล้วไหนเป็นตัวผู้ตัวเมียคะอ๋อนี่เลยที่เห็นอยู่มี4อันแบบนี้นะคะนี่คือเกสรเพศผู้ค่ะนะคะเดี๋ยวเราแกะกลีบดอกออกก่อนแต่ลักษณะของดอกต้อยติ่งไม่ว่าจะเป็นต้อยติ่งชนิดใดนะคะต้อยติ่งตามบ้านรวมถึงต้อยติ่งฝรั่งเองเนี่ยจะมีลักษณะของตัว เกสรเพศผู้ที่อยู่ติดกับกลีบดอกเลยจะแยกออกจากกันยากแล้วก็จะมีความสูงต่ำไม่เท่ากันด้วยค่ะเป็นลักษณะหนึ่งนะคะงั้นครูขอจะแยกอันนี้ออกจากกันได้นี่ค่ะเกสรเพศเมียแต่ว่ามันไม่เห็นเหมือนกันเลยอะค่ะอ๋อพูดถึงรังไข่ใช่ไหมคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวครูวางเกสรก่อนเนาะเมื่อสักครู่นะคะตอนที่ครูแกะออกมาเนี่ยรังไข่เนี่ยมันดันติดกับฐานรองดอกซะแน่นเลยค่ะนี่เลยเห็นไหมคะนี่คือส่วนของรังไข่เดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่อยู่ตรงนี้นี่เองใช่ค่ะถ้าแพรสังเกตดีนะคะวันนี้ดอกไม้ที่เรานำมาทั้งชบาและก็ต้อยติ่งฝรั่งจะมีองค์ประกอบครบทั้ง4ส่วนเลยแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นดอกครบส่วนค่ะแล้วมันมีที่ไม่ครบด้วยหรอคะมีสิคะดอกไม้บางชนิดนะคะก็จะขาดองค์ประกอบบางอย่างไปเช่นขาดกลีบเลี้ยงขาดกลีบดอกขาดเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียก็ได้ค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็จะถูกเรียกว่าเป็นดอกไม่ครบส่วนค่ะ
อ้าวแล้วแบบนี้ถ้ามันไม่ครบส่วนจะทำยังไงอะคะพืชก็ยังคงดำรงได้เพราะว่าองค์ประกอบต่างๆที่พืชเลือกแล้วว่าจะไม่ใช้ก็จะหายไปหรืออาจจะเปลี่ยนรูปได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าพืชขาดเกสรไปทั้งเกสรเพศผู้หรือว่าเกสรเพศเมียก็จะถูกเรียกว่าดอกไม้สมบูรณ์เพศค่ะนี่คราวนี้ยังสงสัยอยู่เลยค่ะว่าเอ๊ะแล้วพวกพืชดอกอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีวิธีการสืบพันธุ์ยังไงอะคะการผสมพันธุ์ของพืชหรือการสืบพันธุ์ของพืชน่ะก็จะมี2ประเภทก็คือเป็นประเภทที่อาศัยเพศกับไม่อาศัยเพศอย่างที่ไม่อาศัยเพศนี่ก็คืออย่างเช่นการทำต้นกิ่งตัดแต่งกิ่งอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะใช่ติดปลาด้วยใช่ไหมปักชำก็ใช่ค่ะพวกนั้นไม่อาศัยเพศเลยไม่จำเป็นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศจำเป็นจะต้องมีเกสรเพศผู้กับเกสรเพศเมียค่ะโดยการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็จะเกิดที่ดอกเท่านั้นค่ะโดยจะมีการใช้สเปิร์มที่มาจากตัวเกสรเพศผู้และก็ออวูลที่อยู่ในเกสรเพศเมียหรือส่วนของร่างกายนั่นเองแล้วสเปิร์มกับไข่มาเจอกันได้ยังไงอะคะถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะในกิจกรรมที่มีชื่อว่าแมลงสื่อรักนี่เลยค่ะกิจกรรมแมลงสื่อรักว้าว อุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษสีสำหรับไว้ทำดอกไม้นะคะแล้วก็มีกรรไกรมีถ้วยสำหรับใส่ขนมแล้วก็มีขนมอบกรอบที่เด็กๆชอบนะคะและตัวการสำคัญนั่นคือลูกของแมลงค่ะอ๋อนี่คือผึ้งนั่นเองใช่แล้วโอเคนะคะโดยผึ้งที่เราทำเนี่ยจะมีดีไซน์เป็นวงกลมด้านล่างด้วยนะคะเอาไว้สำหรับทำให้เราสามารถใส่นิ้วเข้าไปได้เป็นแหวนว้าวจะมีแหวนผึ้งด้วยใช่ค่ะเองนั้นนะคะเดี๋ยวเริ่มกันเลยเนาะได้ค่ะให้พี่แพรวตัดแหวนออกมาเลยหน้าที่นี้เท่าถนัดค่ะเก่งมากซึ่งเด็กๆสามารถนะคะวาดเป็นรูปแมลงตัวอื่นก็ได้ระหว่างนี้เดี๋ยวคุณครูก็จะทำการตัดดอกไม้ดวงใหญ่ๆให้ค่ะนี่เสร็จแล้วค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะคุเช่ถูกต้องเลยค่ะแล้วเราก็เอานิ้วใส่ไปนี่หรอคะใช่ค่ะแล้วดอกไม้คุเช่ล่ะนี่ไงเสร็จแล้วของแพรวเป็นสีแดงของครูเป็นสีม่วงทำไมของแพรวไม่มีขนมอะคะโอ้ถ้าแพรวอยากได้ขนมนะคะแพรวก็ต้องหยิบจากดอกไม้ของครูไปที่ดอกไม้ของแพรวค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมคุณครูถึงต้องใช้ขนมอบกรอบนี้ไม่รู้อะค่ะขนมอบกรอบนี้นะคะก็จะแทนละอองเรนูที่อยู่บนดอกไม้ค่ะงั้นพึ่งจากนิ้วแพรวบินไปแล้วนะคะโอเคค่ะคุณครูแบ่งให้อุ้ยนี่ไปเลยแบ่งกันคนละครึ่งนะคะเด็กๆโอ้รอบนี้นะคะแบ่งไปเยอะเลยนี่ค่ะเท่ากันแล้วเก่งมากเลยค่ะรู้ไหมคะว่าทำไมพึ่งอะจำเป็นจะต้องมาที่ดอกไม้ด้วยไม่รู้อะค่ะจริงๆแล้วนะคะผึ้งก็อยากได้ของรางวัลเหมือนที่แพลวทำนั่นแหละค่ะเวลาที่ผึ้งมาที่ดอกไม้ก็หวังว่าจะได้น้ำหวานที่อยู่ตรงดอกถูกไหมคะและในระหว่างที่ผึ้งกำลังทำการดูดน้ำหวานอยู่นั้นสิ่งที่ดอกไม้จะได้นั่นคือการนำพาเอาละอองเรนูติดขาผึ้งไปด้วยค่ะยังไงอะคะแพลวลองดูที่นิ้วของแพลวสิคะอุ๊ยมีเศษขนมติดมาเต็มเลยอ่ะลองโชว์ให้น้องๆดูด้วยนะคะง่ายๆเหลืองๆเต็มเลยเต็มเลยใช่ค่ะนอกเหนือจากการที่ผึ้งจะได้น้ำหวานแล้วนะคะดอกไม้เองก็ใช้โอกาสนี้ค่ะในการถ่ายละอองเรนูไปยังดอกอื่นด้วยแล้วการถ่ายละอองเรนูคืออะไรอะคะการถ่ายละอองเรนูน่ะก็ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการสืบพันธุ์ของพืชมีดอกเลยค่ะเวลาที่ผึ้งนะคะทำการดูน้ำหวานแล้วก็จะมีละอองติดอย่างที่แพรบอกเนาะและละอองเนี้ยค่ะก็สามารถไปติดบนยอดเกสรเพศเมียได้ด้วยแพรมีเจ้าผึ้งลองพาเจ้าผึ้งไปอยู่บนยอดเกสรเพศเมียค่ะบิน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 อยู่นี่แล้วลองแตะเดี๋ยวนี้เลยละอองเรนูเมื่อกี้ใช่ค่ะในระหว่างที่ผึ้งเองนะคะได้ทำการดูน้ำหวานอยู่ขาของผึ้งเองอ่ะก็จะพาเอาละอองเรนูติดที่ยอดเกสรเพศเมียด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะละอองเรนูที่ติดบนนี้ค่ะจะมีการสร้างท่อลงมาค่ะเหมือนลิฟต์ค่ะสร้างลงมาจืดลงมายังส่วนของรังไข่ค่ะเพื่อปล่อยสเปิร์มที่อยู่ด้านในให้วิ่งลงมาค่ะฟิว
ใช่พอฟิลลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยสเปิร์มก็จะมาเจอกับไข่หรือออวูลที่อยู่ในรังไข่ก็เกิดการปฏิสนธิและผสมกันเมื่อดอกไม้ได้รับการผสมเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตง่ายๆคือกลีบดอกของดอกไม้นั้นก็จะเริ่มเหี่ยวค่ะเพราะว่าหน้าที่ของกลีบดอกเองเนี่ยจะทำหน้าที่ในการล่อแมลงให้มาช่วยในการผสมพันธุ์ใช่ไหมคะดังนั้นพอเวลาที่หมดหน้าที่แล้วผสมพันธุ์สำเร็จแล้วกลีบดอกก็จะสลายและหายไปเหี่ยวลงแล้วรังไข่เองก็จะเริ่มรังพัฒนากลายเป็นผลนั่นเองค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองเข้าใจขึ้นเยอะเลยค่ะน้องๆคะโครงสร้างของดอกไม้นะคะจะประกอบไปด้วย4ส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียค่ะแล้วถ้าหากว่าดอกไม้นะคะที่มีองค์ประกอบทั้ง4ส่วนนี้ครบจะเรียกว่าดอกครบส่วนหรือเรียกว่าดอกสมบูรณ์เพศค่ะแต่ถ้าเกิดว่าขาดบางอย่างไปเนี่ยจะเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนแล้วถ้าหากว่าขาดเกสรตัวผู้หรือเกสรตัวเมียก็จะเรียกว่าดอกไม่สมบูรณ์เพศนั่นเองค่ะการสืบพันธุ์ของพืชดอกนะคะสามารถสืบพันธุ์ได้ทั้งแบบอาศัยเพศและบางชนิดนะคะก็สามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้ด้วยค่ะการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศนะคะก็ต้องอาศัยสเปิร์มและไข่ค่ะโดยจะเกิดขึ้นที่บริเวณดอกของพืชเท่านั้นนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วสเปิร์มจะอยู่ที่ไหนเราสามารถพบสเปิร์มได้ในอับระอองเรนูของเกสรเพศผู้ค่ะส่วนไข่นะคะก็จะเจอในออวูลของรังไข่ของเกสรเพศเมียค่ะและการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะนั่นก็คือการสืบพันธุ์เพื่อให้ได้พืชต้นใหม่ค่ะโดยไม่เกี่ยวข้องกับสเปิร์มและไข่ค่ะแต่จะใช้ส่วนต่างๆอื่นๆของพืชแทนนะคะไม่ว่าจะเป็นรากลำต้นใบนะคะทำให้ได้พืชต้นใหม่ขึ้นมานั่นเองค่ะส่วนวันนี้เนี่ยน่าเสียดายจังเลยค่ะหมดเวลาของพวกเราสองคนอีกแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองทาง ALTV ช่อง4ทีวีเรียนสนุกค่ะวันนี้ครูเช่แล้วก็พี่แพรไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายกินขนมให้หมดใช่ค่ะเราแบ่งกันแล้วเราจะพึ่งจะไปย่างขนม